สวัสดีครับพบกับช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่นะหรือยางใหม่ๆเลยนะครับก็ตัดสินใจว่าจะเติมในลมไนโตรดีหรือลมธรรมดาดีนะทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูไลฟ์สไตล์และการใช้งานรถของเราก่อนนะครับครับถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นประมาณว่าตอนเช้าไปส่งลูกนะเย็นไปรับลูกหรือว่าแค่ไปเดินห้างเดินอะไรนิดหน่อยนะครับหรือว่าขับรถไม่ทางไกลมากไม่ได้ขับความเร็วมากนะครับก็ในความคิดส่วนตัวผมนะครับลมธรรมดาก็น่าจะเอาอยู่นะแต่สำหรับลมไนโตรมันมีประโยชน์ยังไงล่ะนะทำไมเขาถึงนิยมเติมกันลมไนโตรเนี่ยเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ที่1 นะครับชอบขับรถเร็วนะแล้วก็2นะครับขับรถทางไกลเป็นเวลายาวๆนานๆนะครับเช่นท่านที่ต้องเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับต่อเนื่องที่ครั้งๆนึงก็ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้วยความเร็วสูงๆนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมีความจําเป็นนะจําเป็นเพราะอะไรล่ะเนื่องจากว่าไอ้ไนโตรเนี่ยมันเป็นก๊าซเฉื่อยนะครับเป็นก๊าซที่เป็นโมเลกุลใหญ่นะฮะแล้วไอ้เจ้าก๊าซไนโตรเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือเป็นตัวสนับสนุนการจุดระเบิดนะครับคือพูดง่ายๆเลยครับเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่ามันไม่ติดไฟครับมันไม่เหมือนอากาศทั่วไปซึ่งอากาศทั่วไปนี่ออกซิเจนอย่างที่เรารู้นะครับออกซิเจนนี่ช่วยให้ติดไฟนะแต่ไอ้เจ้าไนโตรเนี่ยมันไม่ช่วยให้ติดไฟนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สรุปได้ง่ายๆเลยก็คือมันจะไม่เกิดการระเบิดนะถ้าเกิดมันเรายางเราแตกเราวิ่งไปปุ๊บยางแตกหรือไปโดนเหยียบอะไรเข้าอะไรเงี้ยนะครับเต็มๆแบบปั้วเลยอะไรเงี้ยมันก็จะแค่ลมแบนลงไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอากาศธรรมดาเนี่ยในขณะที่ร้อนๆจัดๆเลยนะครับวิ่งบนถนนร้อนๆนะบดมาร้อนๆเลยแล้วถ้ามันโบ๊ะตุงขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดการระเบิดนะพอเกิดการระเบิดเนี่ยอาจจะมีอันตรายกับเราได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงยางก็แบนเหมือนเดิมนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมไนโตรเนี่ยเราเติมต้องเสียตังค์นะอาจจะมีโปรโมชั่นนะครับเช่นอย่างว่าสี่ข้าง100นึงนะหรือสี่ข้าง500แต่ว่าเช็คระยะฟรีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละเจ้าแต่ละบริษัทนะแต่ถ้าก็ตามไลฟ์สไตล์ที่บอกนะครับถ้าขับเร็วขับทางไกลบ่อยก็น่าเติมครับแต่ถ้าไม่ไปไหนรับส่งลูกเช้าเย็นก็ไม่จำเป็นต้องเติมมั้งครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ